สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับก้าวเกมเมอร์กับเกม Grand Theft Auto 5นะครับวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องปุ่มของ PlayStation 4ครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคเราเข้าเกมกันก่อนเลยอย่างแรกเราก็มาอยู่กับ Franklin นะครับโอเคเราจะมาอธิบายปุ่มกันเลยนี่นะครับปุ่มมันก็จะมีนี่ครับ D-pad นะ D-pad อันนี้ก็เป็นปุ่มอนาล็อกนะครับอนาล็อก2ข้างนะครับนี่เขาเรียก L3 ครับอันนี้เขาเรียก R3 นะครับโอเคและนี่ก็จะเป็นปุ่มแชร์ไอ้ปุ่มแชร์อยู่ฝั่งนี้นี่นะปุ่มแชร์นี่ปุ่มออปชันนะครับแล้วนี่ก็มีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม OX นะแล้วก็มีนี่นะครับ L2 L1 A1 แล้วก็ L2 นะครับแล้วก็มีปุ่มทัชแพดนะครับแล้วก็มีปุ่มโฮมนะครับนี่ก็จะเป็นที่เสียบหูฟังนะแล้วนี่ก็จะเป็นไลท์บาร์นะครับไลท์บาร์โอเคอย่างแรกเราก็ต้องมารู้กันก่อนว่ามันมีอะไรกันบ้างนะโอเคเราจะมาดูกันก่อนว่า4ปุ่มนี้ไว้ทำอะไรนะครับ4ปุ่มนี้ไว้ทำอะไรโอเคอย่างแรกก็มาดูปุ่มสี่เหลี่ยมกันก่อนเลยปุ่มสี่เหลี่ยมนี่นะครับเราหมุนนะหมุนอนาล็อกฝั่งนี้ไว้ใช้กับหมุนนะครับหมุนในรอบทิศนะครับและนี้ก็เป็นปุ่มเดินนะครับเดินโอเคเสร็จแล้วเราก็กดผิดนี่นะครับปุ่มสี่เหลี่ยมจะเป็นกระโดดนะเราลองกดดูเดี๋ยวต้องเดินไปข้างหน้าเลยครับต้องเดินไปข้างหน้าแล้วก็กดสี่เหลี่ยมนะนี่นะครับมันจะกระโดดนะครับโอเคเราไปปุ่ม X นะถ้าเรากด X ค้างไว้นะครับแล้วก็เราเดินมันก็จะเดินวิ่งวิ่งย่องวิ่งย่องนะครับวิ่งย่องแต่ถ้าเรากด X รัวๆนะครับปั๊บมันก็จะวิ่งรัวๆนะครับโอเคต่อไปก็เป็นปุ่ม O ไว้ต่อยนะครับต่อยนี่นะครับต่อยแต่ถ้าอยากทีมนะครับต้องกดเล็งก่อนนะกดเล็งที่ตัวละครนะสมมติว่ามันมีตัวละครอยู่ตรงนี้ผมจะไปให้ไปดูนะครับสมมตินะนี่นะนี่สมมติว่าเล็งแล้วก็กด X มันจะทีมนะครับนี่เห็นไหมครับนะครับอันนี้เราก็วิ่งไปก่อนนะโอเคต่อไปก็เป็นปุ่มโอไปแล้วเอ็กไปแล้วสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเราไว้ขึ้นรถนะไม่ขึ้นรถไหนดูดิขึ้นรถยังไงเราก็วิ่งไปนะครับวิ่งไปที่รถเรานะครับวิ่งไปที่รถเราเสร็จแล้วปุ๊บนี่รถเรานะครับกดสามเหลี่ยมรู้กันอยู่กดสามเหลี่ยมป้าบมันจะขึ้นนะครับโอเคเสร็จแล้วมาดูกันดีแพดฝั่งนี้กันนะครับว่าทำอะไรกันบ้างกดลงค้างไว้นะมันจะมีตัวละครขึ้นมาเราสามารถเลือกได้นะครับซ้ายขวาขึ้นบนนะครับโอเคต่อไปฝั่งนี้จะเป็นพูดนะครับเป็นพูดเราไปลองดูกันมันจะพูดจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆนะโอเคแล้วก็กดเนี่ยนะครับเล็งไปที่มันก่อนเห็นไหมครับมันจะพูดครับเห็นป่ะโอเคต่อไปปุ่มบนนี่จะเป็นปุ่มบนนี่จะเป็นโทรศัพท์นะครับเราสามารถเลือกได้ในกดD-pad นะครับD-pad ซ้ายขวานี่นะครับก็นี่นะครับประมาณนี้นี่จะมีอีเมล Take Job List Save แล้วก็ Contact แล้วก็ Setting โทรศัพท์นะครับแล้วก็มี Cinematic ก็เป็นกล้องนะครับแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตไว้สำหรับดูเราจะลองเข้าไปดูกันกด X ปุ๊บนะครับมันจะเข้าไปปุ๊บนี่เห็นไหมครับกล้องซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกนะครับกด R2 เป็นโฟกัสนะครับโฟกัสปั๊บโฟกัสให้มันเร็วขึ้นนะครับปั๊บโอเคนี่ก็เปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นกรอบปั๊บอันนี้เป็นเซลฟี่นะครับเซลฟี่ให้กด R3 นะครับปั๊บมันจะกลับมาด้านนึงนี่เป็นไงล่ะครับแฟงคินอย่างเท่ครับโอเคต่อไปก็เป็นอินเทอร์เน็ตก็มีเนี่ยครับมีพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นมันนี่เซอร์วิสเป็นพวกเล่นหุ้นแต่ถ้าในออนไลน์ไม่มีนะครับเล่นหุ้นแต่ว่าถ้าซื้อให้นั่นได้นะครับแล้วก็มีพวกเกนลิเจนเดอรี่เนี่ยพวกซื้อรถซื้ออะไรอ่ะซื้อเครื่องบินนะครับซื้อเรือนะครับโอเคก็มีคงมีอยู่2อย่างที่ต้องใช้นะเอาล่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะนี่นะครับมันจะมีทริคอยู่นะทริคบางคนแบบ
ต้องการให้ผู้หญิงมาขึ้นรถนะครับเฉพาะนะถ้าเราสมมติว่าโน่นยืนอยู่โน่นยืนอยู่โน่นนี่นะครับเราไปยืนเฉยๆนะแล้วกดบีบแต่ปิ้นไม่ขึ้นวะไหนบ้านนึงนะครับขอหันก่อนต้องหันหน่อยต้องบีบแต่ใส่มันครับไม่ขึ้นวะธรรมดาไม่ต้องขึ้นครับได้แบบบีบแต่อย่างเงี้ยนะครับแล้วมันจะขึ้นเองนะครับแต่ทีนี้มันไม่ขึ้นเนี่ยทำไงอ่ะคิดว่ามันไม่ใช่วะเราลองขับไปข้างหน้าดูสิเราลองหาตรงที่มันยืนนิ่งๆนะครับโอเคไม่มีช่างมันเถอะนะโอเคนี้ไปหมดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการย่องสเตลว่ากดนี่ครับ L3 กดลงไปเลยปั๊บมันจะย่อๆแล้วก็เดินนะครับเดินนะครับสเตลแล้วก็ถ้าสามารถย่องเข้าไปตบกระบาลมันได้นะครับในสมมุติอะไรนะมันมีผู้หญิงอย่างนี้นะลองดูนะครับแล้วก็ไปจอดรถเห็นไหมครับมันจะขึ้นรถให้ละเห็นไหมแล้วเราก็ขับรถหนีครับ โอเคก็ถึงกลาแกล้งมันนะครับก็ไม่มีอะไรโอเคต่อไปปุ่มอะไรนี่นะปุ่ม L1 L1 มันทำอะไร L1 มันสำหรับกดปืนนะครับกดปืนกดค้างไว้แล้วก็เลือกนะครับเลือกนี่สามารถเลือกได้ด้วยกดอนาล็อกด้านขวานะครับเลือกโอเคอย่างนี้มีของอยู่เยอะๆเลยนะครับโอเคแล้วก็นี่สมมติว่าเรามีปืนเราจะกดยังไงกดโดยการกด L2 ปั๊บนี่นะครับแล้วเราสามารถเล็งอย่างนี้ได้เลยนะโอ้ยเอาเฮ้ยนี่นะครับเล็งแล้วก็กดนะเล็งเสร็จปุ๊บอีกเจ็ดR2 นะครับเป็นตัวยิงนะครับโอเคนี่ก็เปลี่ยนปืนอันนี้เป็น cover นะครับ cover กดอันหนึ่งเป็นการ cover นะ cover เสาไฟฟ้าไม่ใช่นี่นะครับถ้าจะกดเปลี่ยน cover ก็กดสี่เหลี่ยมอีกทีนึงนะครับถ้ามันติดอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้นะโอเคสมมุติว่าขยานไปละเราเปลี่ยนไม่เปลี่ยนวะไม่เปลี่ยนอะสมมุติว่าเราไป cover ตรงรถแล้วกันนะโอเคปั๊บกดสี่เหลี่ยมปั๊บนี่มันจะสลับ cover นะครับเห็นปะเราสามารถดูได้นะครับโอเคแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวต่อไปเป็นการขับรถละการขับรถก็มีนี่นะครับL2 เป็นตัวถอยหลัง R2 เป็นตัววิ่งข้างหน้าส่วนอันนี้เป็นตัวยิงนะยิงกด R1 นะครับไอ้ L1 ยิงมันกัดกด R1 ไอ้ L1 นี่L1 เป็นแค่เบรกมือนะครับกดวิ่งไปอย่างงี้กด L1 เอ้ย R1 ปั๊บนี่เห็นมั้ยครับมันจะกดเบรกมือเสร็จแล้วมีปุ่มอะไรเดี๋ยวผมขอปิดกันนะปิดวิทยุก่อนโอเคอันนี้เป็นตัวเปลี่ยนช่องวิทยุกดอันนี้ค้างไว้แล้วเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับทุกอันนะมีโอ้ 3,000 4,000 เพลงนั่นแหละฟังกันไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็ผมนี้เป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าเปิดขึ้นลงในการกดดีแพดด้านขวานะครับด้านขวาอันนี้เป็นกดโทรศัพท์เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรต่อไปก็เรามาดูในออปชันกันดีกว่าออปชันว่ามันแต่งอะไรได้บ้างนะในคอนโทรลเนี่ยอันนี้มันบอกว่าโชว์คอนโทรลมันเป็นเกี่ยวกับปุ่มนะครับว่าเราแต่งอะไรยังไงใน third person นะครับอันนี้เป็น targeting mode นะถ้าเรากด full ไว้นี่นะครับ full นี่จะเล็งกับกดซ้ายกดขวาแล้วมันเล็งให้เราเลยนะครับแต่ถ้าเป็น
พอทอนนะครับพอทอนจะเป็นแบบก็เล็งแล้วก็ยิงเล็งแล้วก็ยิงเล็งแล้วก็ยิงนะครับส่วนอันนี้เป็นฟิล์มก็คือแบบโหมดอิสระครับอิสระเราสามารถอันนี้ได้เลยนะครับแต่มันเพลงลำบากหน่อยนะต่อไปก็อันนี้เป็นไวเบรชั่นก็คือการสั่นของจอยนะครับการสั่นของจอยเสร็จแล้วก็มีอินเวิร์ดลุกก็คือคนที่ชอบแบบบังคับแปลกๆอ่ะสลับกันไปสลับกันมานะครับต่อไปก็นี่อันนี้เป็นเซนซิทิวิตี้นะเอาไว้สำหรับปรับแต่งความเร็วในการเคลื่อนของเป้านะครับอันนี้มีทั้ง first person กับ third person นะส่วนอันนี้เป็น first person third person cover คือถ้าสมมติเราเปิดโหมด first person เราไป cover มันก็คงจะได้ third personนะคือบุคคลที่3แต่เราปิดไว้นะครับก็มีเนี่ย arrow movement with sniper ก็คือถ้าเราเปิดออนไว้เราจะกดเล็งเสร็จปุ๊บเราต้องใช้ตัวนี้เล็งนะครับขึ้นลงเพื่อเป็นการเล็งซูมเข้าซูมออกแต่ไม่สามารถเดินได้นะครับอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราออฟไว้ตัวนี้กับตัวข้างล่างนะครับจะเป็นตัวซูมเข้าซูมออกนะครับแล้วเราสามารถเดินได้นะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนหมุนได้นะครับแล้วนี่ก็เล็งค้างไว้แล้วก็กดเลื่อนอันนี้2อันแล้วก็กดอันนี้เลื่อนเป้าส่วนนี้ก็เดินได้นะครับนี่ก็ยิงโอเคแล้วก็อะไรเนี่ยออลเทอร์เนทแฮนด์เบรกคอนโทรลอันนี้ถ้าสมมุติเราเปิดไว้นะครับมันจะเปลี่ยนจากอันหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยสมมุติว่าเมื่อกี้เนี่ยอันหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เรากดต้องกด X แล้วต้องกด X ละแล้วมันจะสลับกันนะครับไอ้นี่จะเป็นหมอบแทนนะครับเป็นหมอบถ้าสมมุติเราเปิดเมื่อกี้เราเปิดไว้ก็นี่นะครับนี่ถ้าเราเปิดไว้ถ้าเราปิดเสร็จปุ๊บเราจะออกมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วก็จะขายเหมือนเดิมแต่นี้มันจะเป็นกด X ในการหมอบลงไปเพื่อหลบหนีตำรวจนะครับโอเคแล้วก็มันจะเป็นอันหนึ่งในการดิฟแทนเป็นไงงี้นะครับโอเคต่อไปเป็นอันต่อไปละโทษทีครับผิดอันต่อไปคือ drive by control type นะอันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราตั้งมันจะมีสองอย่างนะครับให้เราตั้งคือ im walk file ก็คือกด L1ในการเล็งอันหนึ่งในการยิงนะครับโอเคเราไปลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่กดเล็งแล้วได้ยิงนะครับสมมุติว่าเราเล็งแล้วยิงได้แล้วถ้าสมมุติเราเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นไฟล์เหมือนเดิมเราจะกดแค่ L1 อย่างเดียวนะครับ L1 มันจะยิงเลยนะครับนี่เห็นป่ะ L1 มันยิงเลยนี่นะครับ L1 แล้วยิงเลยโอเคต่อไปเป็นอะไรอีกเดี๋ยวดูก่อนสิหมดหรือยังโอเคหมดแล้วก็มี light bar effect คือเนี่ยไอ้ปุ่มสีเนี่ยจะเอาหรือเปล่าถ้ามีสมมุติว่าเจอตำรวจนะเดี๋ยวไปเจอตำรวจผมจะทำให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมครับเจอตำรวจมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยแดงน้ำเงินนะครับแต่ถ้าเรากดสตาร์ทมันจะเป็นสีเขียวตามแบบเราเลยนะนี่แหละจอยเพย์4มันดีอย่างนี้นี่เองแล้วก็มีปุ่มอะไรอีกมีปุ่มไอ้หมาแล้วตำรวจมาเหมือนตำรวจมาเฮ้ยโดนขโมยกระเป๋านี่หว่าดูนี่ไงเรายิงแม่มเลยโอเคเข้า cover ก่อนโอเคเรามาดูปุ่มทัชสกรีนกันทำอะไรได้บ้างนะครับปุ่มทัชสกรีนเราสามารถกดไปเลยปั๊บนี่นะครับอันนี้เรามันจะปรับได้เลยนะนี่นะครับเดี๋ยวผมขอออกจาก cover นี่ก่อนมองไม่เห็นเว้ยโอเคถ้าสมมติเราวิ่งไปเก็บกระเป๋าตังค์ก่อนเพราะเมื่อกี้เรายิงกระเป๋าตังค์ได้นะครับแถมปืนด้วยนะมีจะเอาไปคืนหรือเปล่าไม่เอาไปคืนก็ได้นะไม่มีปัญหาเดี๋ยวว่าขอแอบตำรวจก่อนแล้วกัน
เคนะครับหนีตลอดได้ละโอเคเรามาดูกันนี่นะฮันสกินฮันสกินเราสามารถทำอะไรได้บ้าง1เราสามารถเลื่อนนี่เลื่อนปืนได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาป๊อป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 เราจะกดอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เลือกนี่ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้เลือกอันไหนเลือกอันไหนแต่ว่ามันลำบากหน่อยนะโอเคเสร็จแล้วก็มีกดลงไปกดลงไปเสร็จปุ๊บนี่มันจะปรับมุมมองให้เราเลยนี่อันนี้เป็น first person นี่นะครับปรับปั๊บปรับปั๊บปรับปั๊บนะเป็นไงต่อไปคือความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษเรายังไม่ได้บอกกันไปใช่ไหมโอเคความสามารถพิเศษเดี๋ยวผมขอหารถก่อนแป๊บนึงสมมติเราบรรทุกแล้วกันนะเราบรรทุกเราบรรทุกถ้าทันนะเราบรรทุกแล้วกันเอ้ยอะไรวะโอเคนะครับนี่เอาละเราจะกดอย่างนี้นะครับถ้าสมมติเราวิ่งไปเฉยๆแล้วก็กด2ตัวนี้พร้อมๆกันปั๊บความสามารถพิเศษก็จะโผล่มานะครับนี่กด2ปุ่มนี้ลงไปนะปั๊บนะครับมันจะได้ลองกดใหม่นี่เห็นไหมครับกดลงไปนะครับก็ปุ่มก็คงจะมีอยู่แค่นี้นะครับโอเคแล้วก็ผมจะสอนไปเลยอีกอย่างนึงอะไรก็ได้นะกดปุ่มแชร์สำหรับคนมีเพลย์4นะอยากที่จะอัดเกมนะครับกดปุ่มแชร์กดทำยังไงอัดเกมยังไงนะผมจะสอนไปเลยแล้วกันนะถือว่าเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยแล้วกันนะอันนี้เราสามารถกดไปได้เลยนะครับกดปุ่มแชร์เสร็จปุ๊บมันจะไปขึ้นนี่เลยมันจะมีทั้งรูปทั้งวิดีโอนะครับ15นาทีเท่านั้นนะก่อนสมมุติว่าเรามีอะไรฮาๆก่อนที่ไอ้นี่เราก็กดปุ่มแชร์มาได้เลยนะครับกดปุ่มแชร์เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราดูว่าวิดีโอเนี่ยมันทำให้เราเรียบร้อยแล้วนะประมาณ14 นาทีนะครับประมาณ700เมกนะเราก็ไปดูเราต้องการตัดอันไหนนะครับมันจะมีให้บอกให้อัพขึ้น Facebook หรืออัพขึ้น YouTube นะครับก็แล้วแต่เลยหรือว่าอย่างนี้ก็ได้ถ้ากดอันนี้2ครั้งนะครับมันจะกดอัดนะครับกดอัดใหม่เลยนะครับแล้วก็ปั๊บแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆงั้นเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอปิดเพลงก่อนเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์อีกสมมุติแล้วเราเสร็จละกดปั๊บๆอันนี้เป็นกดถ่ายรูปนะโอเคแล้วกดปุ่มแชร์ใหม่เหมือนเดิมเราก็จะสามารถได้มาแล้วที่อัดไปเมื่อกี้นี้มาลองดูซิได้หรือเปล่านะครับนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบ 1080p นะก็ต้องหากันไปนะครับโอเคเรากดใหม่อัดไปแล้วอัดไปแล้วเสร็จปุ๊บเราก็อัดไปเรื่อยๆก่อนโอเคอัดไปปุ๊บอัดไปเรื่อยอัดไปเรื่อยๆเลยจะเริ่มอัดใหม่นะครับเสร็จแล้วเราก็ลองกดหยุดดูนี่ผมก็ไม่รู้นะผมเคยใช้เหมือนกันปั๊บๆยิงหรือเปล่าโอ้ยใช่หรือเปล่าเอ่ยลองดูสิเดี๋ยวเราปั๊มได้แล้วนี่เห็นไหมครับ4วินาทีกี้นี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองใหม่กันแล้วกันถ้าสมมติว่าคนที่ไม่เคยรู้จริงๆคนกดปุ่มแชร์ปุ๊บนะแล้วมันจะมีออปชันเขียนข้างล่างนะครับแชร์ setting and view guide นะครับก็เราไปดูกันเลย view guide ก็มีอะไรปั๊บกดเข้าไปดูเลยมันบอกว่าอะไรเนี่ยเชร์นะโอเคแคปเจอร์โอเคอันนี้เรายังไม่รู้อันนี้เราคือกดอัดกด2ทีนะแล้วก็น่าจะกดอีก2ทีเพื่อหยุดได้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะโอเคถ้าเราไม่รู้จริงๆผมก็ขอดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่าไม่เคยใช้เหมือนกันก็จะมาทดสอบให้ใช้ดูกันแล้วกันเพราะว่าผมใช้ตัวแคปเจอร์นะโอเคมันบอกว่าวิดีโอคลิปเซตติ้งนี่เราสามารถใช้ไมโครโฟนได้บล็อกได้อันนี้เต็มที่15นาทีนะบล็อกสกรีนอะไรเนี่ยเซนพอวิดีโอรีคอร์ดมันเป็นบางอันน่ะที่มันต้องบล็อกนะครับโอเคบอสแคสเซตติ้งไม่ต้องไปติดตั้งมันหรอกต้องมันอยู่กับมัน
ไอ้บอสแคสต์นี่เอาไว้สำหรับอัดเกมไอ้นี่ถ่ายทอดสดนะครับอ่ะมีปุ่มเนี้ยปุ่มแชร์2ทีไอ้เออใช่ปุ่มแชร์2ทีแล้วมันก็จะอัดให้เรานะครับโอเคถ้าสมมุติเราอ่ะรอไปสักแป๊บนึงแล้วก็กดปั๊บเรามาลองดูชึบอ้าวกดผิดกดสี่เหลี่ยมเฉยเลยเซฟเฉยเลยโอเคมาแล้วเดี๋ยวดูใหม่สิมาแล้วครับนี่เห็นไหม2วินาทีโอมาแล้วสมมุติว่าเราดูพรีวิวทีนี้นี่เห็นไหมครับเห็นเปล่ามันก็จะได้มา2วิเหมือนเดิมนะครับคือการกดปุ่มแชร์2ครั้งจึ๊บแค่2ครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มถ้าจะหยุดก็กดปุ่มแชร์อีก1ครั้งปั๊บแล้วเราก็มาดูในนี้ว่ามีหรือเปล่านะครับนี่ไงว่ามาแล้วครับ11วินาทีนี่เรามาลองดูกันพรีวิวนะครับพรีวิวนะครับพรีวิวดูว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับภาพก็จะได้ประมาณ 720p นะครับก็อาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะตัวปาน 1080p ไม่ได้แต่ว่าถ้าอยากได้ 1080p ก็ต้องเสียเงินซื้อตัวแคปเจอร์นะครับแต่ตอนนี้ตัวแคปเจอร์ที่ว่าดีๆก็ประมาณ10,000นะครับ10,000ประมาณ10,000นะครับถ้าต่อ PC ก็10,000กว่าบาทแต่ถ้าตัวแคปเจอร์แบบ HD2 นะครับหาซื้อได้ที่ Hackshot Channel นะครับไปซื้อจับจองกันได้ที่นู่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เข้าไว้ให้ละกันเผื่อใครอยากสนใจอยากได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครไม่มีทุนเท่าไหร่ก็เนี่ยแหละครับของ PS4 นี่แหละง่ายๆเลย 720p นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับมือถือสำหรับคอมธรรมดาเน็ตไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะโอเคเพราะคงไม่มีปุ่มอะไรแล้วนะครับสบายสบายชิปๆนะชิปๆนะครับโอเคก็ผมต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็ก้าวเกมเมอร์ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ